สวยมากๆเลยคะ่ะร้านนี้ร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะเปิดใหม่ที่ซอยวัลลาปดุกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีร้านมีชื่อว่าจิ้มจุ่มยักษ์บางใหญ่นะคะในร้านบรรยากาศดีมากมีศาลานั่งทานกลางน้ําด้วยค่ะและพอมาถึงนะคะแพ้ก็สั่งอาหารก่อนเลยเซตจ,จิ้มจุ่มของเขานะคะคือชุดใหญ่มากวันนี้แพ้จัดเป็นเซตร,ราชทศกัณฐ์เซตนี้นะคะจะเป็นหมูกับทะเลใส่มาแบบแน่นๆถาดแบบนี้เลยะคะ่ะ และที่ร้านนี้นะคะจะมีเตาให้เลือก3แบบค่ะมีเตาหมูกระทะเตาจิ้มจุ่มแล้วก็กระทะย่างเนยวันนี้แพทย์จัดเป็นเตาหมูกระทะกับหม้อจิ้มจุ่มมาและน้ำจิ้มนะคะจะมี2ตัวค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มแจว่วรสชาติเข้มข้นังคู่เลย และถ้าในเซตนะคะมีทะเลเขาจะมีเสิร์ฟน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยค่ะอย่างกุ้งนี่คือเขาแกะเปลือกให้แล้วนะคะไม่ต้องมานั่งแกะเอง mm. ส่วนชามนี้นะคะเป็นเมนูไข่ทอสกานจะมาอยู่ในเซตแล้วเราตีเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปในซุปจะยิ่งทําให้ซุปหวานแล้วก็กลมๆสดร้อนๆคล่องคอ,งคองเลยค่ะส่วนหม้อจิ้มจุ่มนะคะแพนน้น,านาหนังไใส่เนื้อสั์ลงไปต้มจากนั้นเอามากินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแค่นี้ก็เด็ดแล้วค่ะ ัวน้ำจิ้มแจ่วเขาจะเป็นฟิวแจ่วมะขามเปียกนะคะส่วนจานนี้เป็นกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่หัวมันเยิ้มสุดเวลากินนะคะแพทย์จะแกะเนื้อกุ้งออกมาแล้วก็จุ่มกับมันกุ้งจากนั้นกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแค่นี้ก็แซ่บเนื้อหวานเด้งมากแล้วค่ะและที่ร้านนะคะไม่ได้มีแค่เมนูจิ้มสุมกับหมูกระทะนะคะเขามีเมนูตำส้มตำอาหารอย่างอื่นด้วยอย่างถาดนี้นะคะเป็นยำกุ้งลงกาใส่เครื่องซีฟูด้ดแบบแน่นถาดเลยค่ะ อันนี้คือขอโชว์ความมันเยิ้มของปูไข่ให้ดูยั่วมากเลยค่ะทุกคนส่วนอันนี้นะคะเป็นตำมะม่วงเบาค่ะเปรี้ยวเข็ดฟันสะใจมากและเมนูถัดมานะคะเป็นตำถาดยักษ์เดือดถาดนี้นะคะจะใส่แซลมอนกุ้งหอยนางรมมาแบบเต็มถาดเลยเวลากินคุกนิดนึงแซลมอนสดดีเลยนะคะและนอกจากพวกซีฟู้ดนะคะเมนูปลาํำจืดก,ก็มีอย่างอันนี้เป็นปลาช่อนลุยสวนเนื้อมาแบบเน้น,เ,น,นเลยส่วนเมนูลาบเป็ดคั่วก็อร่อยดีนะคะ และถ้าใครมากันเป็นแบบครอบครัวนะคะแล้วมีเด็กๆมาด้วยที่นี่นะคะเขาจะมีพี่โจ๊กเกอร์มารับบริการเป่าลูกโป่งหัมเป้ลูก,กต่างๆให้ด้วยค่ะรวมๆก็คือบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีจุดถ่ายรูปเยอะร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มลองไปทานกันดูนะคะ